สวัสดีครับนักศึกษากศน.วันนี้เรามาเจอกันในคลิปคณิตศาสตร์ม.ปลายนะฮะพ.ค. 31001นะในบทที่7ในตอนที่1ในคลิปที่1ของบทที่7ก็คือเรื่องสถิติเบื้องต้นนะฮะแล้วก็มาดูตรงนี้นิดนึงตรงเนื้อหาตรงในบทนี้ก็ค่อนข้างเยอะนักศึกษาต้องอ่านเองนะฮะเพราะว่าด้วยนะเพราะว่าเราจะเน้นคลิปก็เราจะเน้นติวทําแบบฝึกหัดหรือทําข้อสอบนะฮะเราก็ต้องรู้ว่าสถิติคือข้อมูลหรือข่าวสารที่เป็นประโยชน์นะต่อการบริหารงานนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งพวกเนี้ยเราก็จะมันเฉพาะอ่านได้อะเพราะว่ามันไม่ได้ซับซ้อนลึกซึ้งอะไรมากมายตรงนี้จะมีนิดนึงนะฮะขอแก้ไขมันผิดนะไม่ใช่แก้ไขคือข้อมูลที่เราจะทำการวิเคราะห์มันจะมี2ลักษณะอันหนึ่งเขาเรียกข้อมูลเชิงคุณภาพนะฮะอีกอันหนึ่งเขาเรียกข้อมูลเชิงปริมาณนะฮะทีนี้ตรงนี้ก็ผิดนะฮะไอเชิงคุณภาพเนี่ยอันนี้มันถูกภาษาอังกฤษเนี่ย qualitative data นั่นเองฮะ data ก็คือข้อมูลเนาะqualitative มาจากคำว่า quality 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 คือคุณภาพอันนี้ถูกแล้วแต่อันนี้เป็นคำนามนะถ้าเป็นคุณศัพท์เพราะว่ามันเอาไว้หน้า data มันต้องเป็น adjective เอาไว้ขยาย data จึงเป็น quality แล้วก็เป็น tative อย่างนี้นะ qualitative นะฮะ data อันนี้ถูกนะฮะส่วนตรงนี้ผิดนะครับข้อมูลเชิงปริมาณเนี่ยมันเหมือนกันเลยมันคนลิเทติเหมือนกับไอเชิงคุณภาพเลยนะมันต้องไม่เหมือนกันเนาะมันเป็นไปไม่ได้คำศัพท์อันเดียวกันแปลเป็นสองอันเชิงปริมาณนะมันคำว่าปริมาณมันมาจากคล้ายๆกันนะแทนที่จะเป็นคนลิที่เป็นควอนติตี้นะฮะควอนติตี้ถ้าทำเป็นเนื่องจากมันมาวางไว้หน้า Data คือข้อมูลมันจึงต้องแปลงเป็นคุณศัพท์จึงเป็น Quant นะฮะ Quantitative คล้ายกันนะอันนั้นมัน Qualitative อันนี้มัน Quanti นะ Quanti อันนั้น Quali นะฮะ Quantitative Data คือเป็นเชิงปริมาณอันนี้ผิดนะโอเคแล้วเราก็เริ่มมาทำแบบฝึกหัดกันเลยดีกว่านะฮะหน้า130 29แล้วกันเอาละเนี่ยแบบฝึกหัดที่1นะฮะข้อที่1ก็บอกจงเขียนข้อมูลสถิติเกี่ยวข้องกับบุคคลในครอบครัวนะฮะนะบุคคลในครอบครัวของเราอ่ะของนักศึกษานะเช่นเพศอายุสถานภาพอาชีพนะฮะเราก็มาดูเฉลยเลยเพราะว่าไอ้พวกนี้มันไม่ค่อยยากอะไรก็ดูแบบผ่านๆ นะฮะเราจะไปเน้นเรื่องตรงที่มีตัวเลขนะฮะเฉลยอยู่หน้า230นะข้อที่1นะฮะเขาบอกว่าเฉลยนะฮะข้อที่1เขาบอกว่าให้เขียนข้อมูลสถิติเกี่ยวกับครอบครัวในบุคคลนะฮะเขาก็มีอะไรอายุเฉลี่ยของคนในครอบครัวเห็นไหมอายุเฉลี่ยคนในครอบครัว 45.2 45.2 มาจากไหนมาจากสมมุติแต่ว่าของนักศึกษาแต่ละคนก็ไม่ต้องเหมือนกันก็ได้ใช่ไหมคือข้อมูลอันนี้มันไม่เป็น ABCD ให้เลือกเนาะมันก็เลยเป็นข้อมูลของครอบครัวใครครอบครัวมันใช่ไหมคุณพ่ออายุ45เนาะคุณแม่อายุ40นะตัวเราคุณลูกมีคนเดียวอยู่ในครอบครัวอายุ20รวมกันเป็นเท่าไหร่5 4 บวก 4 บวก 8 บวกอีก 2 เป็น 10 เป็น 105อายุของคุณพ่อ45อายุคุณแม่40อายุเรา20รวมกันเป็น105มีทั้งหมดกี่คน3คนหาร3เฉลี่ยคือต้องหารจำนวนคนทั้งหมด3คนงั้นก็เป็น339 355งั้นเฉลี่ยเป็น35นะสมมุติถ้าข้อมูลของเราเป็นแบบนี้เนาะเราก็ตรงนี้เราก็บอกว่าครอบครัวเฉลี่ยในครอบครัวเราก็เท่ากับ35ปีแต่ก็ไม่จำเป็นต้องเป็น35ใช่ไหมนักศึกษาก็ทำของข้อมูลของครอบครัวตัวเองอ่ะ
อันนี้ก็บอกว่ามีอาชีพอะไรคุณพ่อรับราชการนะถ้าเราไม่ได้คุณพ่อไม่ได้รับราชการเป็นพ่อค้าขายแล้วก็ใส่เป็นค้าขายคุณแม่เป็นลูกจ้างอะไรอย่างนี้นะแล้วเราทำงานอิสระอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปก็ไม่จำเป็นต้องเป็นตามนี้นะก็คือเราก็ใส่ไปตามโจทย์แต่ถ้าอันนี้ถ้าเป็นเราโจทย์อันนี้เราทำเพื่อความเข้าใจแต่ในข้อสอบจริงมันก็ไม่เป็นอย่างนี้หรอกนะมันก็เป็นกขคงอะไรให้เลือกอยู่แล้วเนาะต่อไปจงยกตัวอย่างข้อมูลเชิงคุณภาพและปริมาณนะทีนี้ไอ้เมื่อกี้ว่าคำศัพท์สองคำนั้นอ่ะจริง มันสำคัญในถ้านักศึกษาคนที่จะไปเรียนต่อก็จะต้องรู้นะ qualitative กับ quantitative แต่ถ้าเอาแค่ข้อสอบกศน.ก็ไม่ค่อยจะจำเป็นเท่าไหร่ก็รู้ภาษาไทยก็พอแล้วนะแต่คนจะไปเรียนต่อเนี่ยไอ้สองคำนั้นมันสำคัญเราต้องเข้าใจต้องรู้คำศัพท์ปริมาณนะปริมาณสิ่งที่พูดว่าปริมาณคือต้องตีมาเป็นตัวเลขได้นั่นเองนะความหมายของปริมาณส่วนคุณภาพเนี่ยมันตีเป็นตัวเลขไม่ได้จบเลยจริงๆก็เขาแค่นี้เองก็เข้าใจแค่นี้ก็คือถูกละอย่างเช่นก็ออกจำนวนข้อหนึ่งจำนวนรถยนต์ในกรุงเทพอาจจะมี5ล้านคันสมมุติเนาะ5ล้านเนี่ยเป็นตัวเลขไหมเป็นเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเนี้ยจำนวนรถยนต์ในกรุงเทพมันจึงเป็นเชิงปริมาณข้อมูลเชิงปริมาณเพราะมันตีเป็นตัวเลขได้จำนวนบุตรในครอบครัวสมมติในครอบครัวมีบุตร4คน4เป็นตัวเลขไหมเป็นตีเป็นตัวเลขได้เป็นปริมาณน้ำหนักเฉลี่ยของนักศึกษาสอนอบ้านแพ้วอ่ะคนที่1หนัก70คนที่2 80คน3 90บวกไปมีทั้งหมด50คนก็บวกกันทั้งหมด50คนหาร50ได้ค่าเฉลี่ยมาสมมติว่าได้มา 72.5 อันนี้น้ำหนักเฉลี่ย 72.5 72.5 เป็นตัวเลขไหมเป็นเพราะฉะนั้นน้ำหนักเฉลี่ยจึงเป็นเชิงปริมาณนั่นเองต่อไปจำนวนงานจำนวนคนงานแยกตามเงินเดือนก็ง่ายๆสมมติว่าเงินเดือน 10,000 ถึง 20,000 มีคนงาน50คน 20,000 ถึง 30,000 มี70คนอย่างเงี้ย 30,000 ถึง 40,000 มี10คนอันเนี้ยจำนวนคนงานเนี่ยตรงเนี้ยเป็นตัวเลขไหมเป็นเพราะฉะนั้นจึงเป็นข้อมูลเชิงปริมาณนะผู้เข้าร่วมประชุมอายุ20ปีขึ้นไปผู้ช่วยเข้าประชุมอาจจะมี100คนแต่ คนที่อายุ20ปีขึ้นไปมี70คนนะ70คน70เป็นตัวเลขไหมเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นข้อมูลเชิงปริมาณแค่นี้เองจบแล้วถ้าเข้าใจว่ามันเข้าใจคำว่าปริมาณเนี่ยมันแปลว่าตีเป็นตัวเลขได้มันก็จบแล้วเนี่ยถ้าข้อสอบสถิติในส่วนคำนวณมันมีง่ายคำนวณยากคำนวณยากเนี่ยเราอาจจะนั่นแต่แล้วก็ส่วนที่ไม่เป็นการคำนวณตรงเนี้ยถ้าข้อสอบตรงเนี้ยนะคอมเพนคูว่าน่าจะทำก่อนเพราะว่าถ้าเราเข้าใจคำว่าปริมาณปุ๊บเนี่ยเราก็ได้ละหนึ่งแต้มเนาะถ้ามีสองข้อแล้วก็สองแต้มได้แล้วข้อมูลเชิงคุณภาพเห็นไหม qualitative นั่นเองนะคุณภาพคือมันตีเป็นตัวเลขไม่ได้อย่างเช่นเขาบอกอะไรอ่ะสถานภาพผู้เข้าร่วมอบรมสถานภาพก็อาจจะไม่รู้สถานภาพอะไรอาจจะหมายถึงสถานภาพสมรสสถานภาพโสดคนที่1โสดคนที่2มีครอบแต่งงานแล้วคนที่3โสดคนที่4โสดคนที่5แต่งงานแล้วอะไรอย่างงี้นะก็คือสถานภาพผู้เข้าร่วมมันคือไงมันก็ไม่เป็นตัวเลขสถานภาพอาจจะหมายถึงตำแหน่งก็ได้อาจจะหมายถึงว่าคนนี้เป็น4 5 4 6 4 7ถ้าพูดถึงข้าราชการอะไรทั้งนี้นะเพราะว่าไอ้สถานภาพตรงนี้มันกำกวมอ่ะเราไม่รู้ว่ามันจะหมายถึงอะไรเพราะเขาไม่ได้บอกว่าสถานภาพของไอ้ผู้เข้าร่วมอบรมเนี่ยเป็นใครแต่ปกติมันก็เราเรียนกศน.มันก็เป็นเรื่องราชการนะเนาะก็คือสถานภาพคือตำแหน่งของพวกคนเข้าร่วมอบรมมาแล้วต่อไปรายชื่อจังหวัดที่มีนักศึกษาเข้าสอบอะไรอ่ะนครปฐมสมุทรสาครชื่อจังหวัดถูกไหมคือชื่อจังหวัดนครปฐมสมุทรสาครเป็นตัวเลขไหมไม่เป็นเพราะฉะนั้นก็เป็นคุณภาพไม่ใช่ปริมาณเป็นคุณภาพข้อมูลเชิงคุณภาพเมื่อกี้สถานภาพเมื่อกี้ก็เป็น
ไม่เป็นตัวเลขก็ไม่เป็นคือเป็นคุณภาพไม่เป็นปริมาณโรคที่มีผู้ป่วยมารักษามากในเดือนมกราคมอันนี้เป็นข้อมูลในโรงพยาบาลโรคหวัดโรคภูมิแพ้โรคปวดหลังอะไรเงี้ยนะชื่อโรคเป็นตัวเลขไหมไม่เป็นนั้นจึงเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพกลุ่มเลือดของคนในโรงงานกลุ่มเลือดมีอะไรเลือดอุ้ย A O อะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งเอาล่ะข้อมูลกลุ่มเลือดมันก็กลุ่มเลือดอะไรมี A มี O อะไรพวกเนี้ยมันก็ไม่ใช่ข้อมูลกลุ่มเลือดมันก็ไม่เป็นตัวเลขอ่ะมันเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษอ่ะมันก็ไม่ใช่ปริมาณก็ต้องเป็นคุณภาพมี2อย่างนะสถิติเราอ่ะไม่มีอันที่3ศาสนาคริสต์ที่คนในประเทศไทยนับถือใช่ไหมศาสนาคริสต์มีอะไรมีโรมันคาทอลิกนะครับภาษาคนไทยเราเรียกโรมันคาทอลิกแต่จริงๆต้องคาทอลิกนะเนี่ยคำเนี้ยคนไทยเราอ่านตามหนังสือคาทอลิกจริงๆไม่ใช่นะต้องเป็นคาทอลิกนะแล้วก็มีออร์โธดอกซ์อะไรอย่างเงี้ยก็คือมันก็ไม่ใช่ไม่เป็นตัวเลขมันก็เป็นข้อมูลเชิงปริมาณอีกถูกไหมเนี่ยเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพไม่ใช่สุจิเนี่ยอันนี้ไม่เป็นตัวเลขถ้าอะไรที่เป็นตัวเลขก็บอกว่าเป็นเชิงปริมาณนี่จบละเนี่ยตรงนี้ถ้าออกมา2ข้อก็2แต้มแล้วเนาะเนี่ยถ้าตรงนี้ออกมาน่าจะทำได้ก่อนข้อต่อไปก็บอกว่าพนักงานในโรงงานอันนี้ข้ออะไรข้อ3นะพนักงานในโรงงานแห่งหนึ่งถูกสอบถามถึงสุขภาพในขณะปฏิบัติงานสุขภาพมีอะไรแข็งแรงป่วยอย่างนี้ใช่ไหมแข็งแรงป่วยเป็นตัวเลขไหมไม่เป็นเพราะฉะนั้นจึงเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพเนี่ยติ๊กเนี่ยถูกต้องคำว่าทำไมเขาให้เหตุผลว่าเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพเพราะว่าอะไรคำตอบไม่ได้ตอบเป็นตัวเลขขวาหน่อยคำตอบไม่ได้ให้คำตอบออกมาเป็นตัวเลขอันนี้ก็คือคุณภาพจบแล้วเข้าใจเนี้ยเอาก่อนเลยเอาคะแนนก่อนเลยต่อไปข้อนักศึกษาจำนวนหนึ่งที่ถูกสอบถามถึงค่าใช้จ่ายที่มาพบกลุ่มที่ห้องสมุดมาพบกลุ่มที่ห้องสมุดบางคนที่หนึ่งเสียค่าใช้จ่าย101คนที่เสียคนสองเสีย50 บาทคนที่เสีย30-40 บาทนะ101 50 บาท40 บาทเป็นตัวเลขไหมเป็นเพราะฉะนั้นต้องเป็นอะไรปริมาณอันนี้ก็ผิดนะอันนี้ก็ผิดเฉลยผิดไม่ใช่อันนี้เขาติ๊กคุณภาพจริงต้องเป็นปริมาณนะเพราะว่าอะไรแต่เขาให้เหตุผลข้างล่างถูกเป็นข้อมูลเชิงปริมาณเพราะค่าใช้จ่ายเป็นข้อมูลที่เป็นตัวเลขบอกออกมาเป็นตัวเลขได้ใช่ไหมเนี่ยค่าใช้จ่ายเป็นข้อมูลที่เป็นตัวเลขได้นะ100 บาท50 บาทอย่างเงี้ยเป็นตัวเลขไหมเป็นอย่างเงี้ยแค่นี้แหละง่ายๆข้อ4ข้อมูลปฐมภูมิต่างจากทุติยภูมิยังไงปฐมแปลว่าแรกใช่ไหมทุติแปลว่า2รู้จักใช่ไหมปฐมแปลว่าแรกทุติมันแปลว่า2ก็ง่ายๆอย่างปฐมภูมิข้อมูลปฐมภูมิคือข้อมูลที่เราไปเก็บรวบรวมจากต้นข้อมูลเลยจากแหล่งข้อมูลแรกเลยอย่างสมมติว่าเราจะไป เก็บรายได้ของคนในหมู่บ้านของเราเงี้ยเราก็ต้องไปถามใช่ไหมบ้านที่1บ้านนี้มีรายได้เท่าไหร่บ้านที่2มีรายได้เท่าไหร่อันนี้คือเราไปถามข้อมูลจากต้นกำเนิดของแหล่งของข้อมูลแรกเลยอ่ะก็เรียกปฐมภูมินะส่วนทุติยภูมินี่เราไม่ต้องไปหาหรอกเราไปเอาคนอื่นเนี่ยเขารวบรวมไปแล้วเราไปหาอย่างเช่นว่าข้อมูลจำนวนคนเป็นไข้เลือดออกในอำเภอต่างๆในจังหวัดนครปฐมเราถ้าเป็นปฐมภูมิเราก็ต้องไปถามเอาเลยว่าแต่ละอำเภอมันมีใครเป็นกี่คนใช่ไหมแต่ถ้าข้อมูลทุติยภูมิเราก็ไปที่อะไรอะอนามัยแล้วก็เราก็ดูข้อมูลสาธารณสุขเขามีรวบรวมไว้แล้วว่าปี59มีเป็นไข้เลือดออกตามอำเภอต่างๆกี่คนปี60มีเป็นกี่คนอะไรเงี้ย61มีกี่คนเราก็ไปเอาข้อมูลที่หน่วยงานราชการเขารวบรวมไว้แล้วเนี่ยเอามาอันนั้นก็เรียกว่าข้อมูลทุติยภูมิใช่ไหมเนี่ยทุติยสองก็คือว่าไม่ใช่อันหนึ่งอ่ะ
ประถมมันว่าแรกก็คือว่าเราต้องไปเอาข้อมูลตั้งแต่ตัวแรกของมันเลยต้นอ่ะต้นของมันคือไปเอาที่แหล่งแรกของมันเนี่ยก็จบละเนี่ยถ้านี้ข้อสองนี้ก็ได้อีกหนึ่งแต้มแล้วใช่ไหมง่ายๆเนาะข้อห้าโอเคก็อ่ะข้อห้านี้มันไม่มีข้อโจทย์เราต้องกลับไปดูที่หน้า129ก็ต้องกลับไปกันไหมกะว่าจะไม่ต้องกระโดดไปกระโดดมาข้อแรกก็บอกว่าข้อมูลต่อไปนี้ใช้วิธีไหนเราจะไปรวบรวมมาแบบไหนตอบได้หลายคำตอบนะตอบหลายอันได้แต่ข้อสอบจริงมันก็ไม่เป็นอย่างนี้หรอกนะมันก็เป็น A B C D เนาะ1การใช้เวลาว่างของนักศึกษาเราก็ต้องทำไมไปสอบถามไปใช่ไหมไปสำรวจไปสอบถามแล้วก็เวลาเราสอบถามเราจะมีกระดาษอันนึงอะเห็นนะทำไมเนี่ยเราก็สมมติเนี่ยมันเนี่ยเราก็เหมือนกับเรียกแบบสอบถามแต่สอบถามคืออย่างนี้เหมือนกับเรามีกระดาษแผ่นหนึ่งแล้วก็นะแล้วก็มีชื่อใช่ไหมเราก็ใส่คำว่าชื่อแล้วก็มีเว้นไว้อาจจะอายุแล้วก็ใช่ไหมแล้วก็เมื่อกี้ข้อมูลเขาให้ถามเรื่องอะไรนะลืมไปแล้วการใช้เวลาว่างอ่ะเราก็ตรงนี้นะการใช้เวลาว่างการใช้เวลาว่างเนี่ยตรงนี้เราก็มีปากกาเราไปเจอคนกระดาษเนี่ยเราก็ต้องไปถ่ายเอกสารไปหลายหลายหลายใบใช่ไหมสมมติเราไปสอบถาม100คนเราก็ต้องมีน้อย100ใบต้องเผื่อเสียไปอีกสัก5ใบอย่างเงี้ยเราไปเจอคนหนึ่งเราก็ใส่ชื่อใส่อายุการใช้เวลาว่างเรามีอะไรก็เขียนไปอย่างเงี้ยพอคนที่2แล้วก็เอาใบสอบถามใบที่2มาเขียนใบสอบถามที่3มาเขียนอย่างเงี้ยก็เนี่ยก็คือการสำรวจสอบถามโดยใช้แบบสอบถามนะรายได้ของคนงานในโรงงานอันหนึ่งนะในสถานประกอบการนะสถานประกอบการก็กิจการโรงงานอะไรก็ได้คำว่าสถานประกอบการเนี่ยนะของคนงานรายได้ของคนงานก็เงินเดือนเขาเท่าไหร่อ่ะไปถามในโรงงานหนึ่งมีคนงาน20คนก็ถามคนที่1คุณเงินเดือนเท่าไหร่ครับ 8,000 คุณ2บอก 9,000 คุณ3บอก 15,000 คุณ3บอก 30,000 อะไรอย่างเงี้ยแต่ข้อมูลบางอย่างมันแบบอะไรเค้าเรียกว่ามันอ่อนไหวบางทีเค้าก็จะไม่ยอมบอกข้อมูลข้อเท็จจริงข้อที่2ก็เหมือนกันคือไปอะไรอ่ะสำรวจสอบถามแล้วก็ใช้แบบสอบถามนั่นเองเนาะอันที่3คือน้ำหนักของเด็กอายุ36ปีในหมู่บ้านก็คือว่าต่ำกว่า3ปีก็ไม่เอาเนาะเกิน6ปีก็ไม่เอาในหมู่บ้านเราอาจจะไปสำรวจสอบถามเอาเองเลยก็ได้หรือถ้าที่อนามัยเขามีข้อมูลอยู่แล้วเราก็ไปเอาข้อมูลสาธารณสุขของสาธารณสุขชุมชนมาเลยอันนี้ก็ได้ใช่ไหมแต่ถ้าเราไปสำรวจเองก็เป็นข้อมูลปฐมภูมิถ้าไปเอาข้อมูลของอนามัยหรือสาธารณสุขชุมชนมาก็เป็นข้อมูลทุติยภูมิผลการใช้สื่อการเรียนการสอน2ชนิดสื่อการเรียนการสอนเนี่ยชนิดที่1อาจจะอ่านหนังสือเอาเองชนิดที่2เนี่ยอย่างนักศึกษาเรียนผ่านโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะโปรแกรมตัวเนี้ยมันในคลิปชุดเนี้ยมันผ่าน YouTube ได้ผ่านเว็บบอกได้เนาะแล้วก็เทียบกันอ่านหนังสือเองกับมาเรียนผ่านคลิปเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็ใช้การสำรวจสอบถามก็ได้หรือเราก็ใช้การทดลองเอาก็ได้นะเอานักศึกษาจำนวน20คนมาลองทดลองดูให้อ่านหนังสือเองแล้วให้มันเรียนตามคลิปแล้วลองเอาข้อสอบให้ทำสัก20ข้อดูซิว่าอันไหนได้คะแนนดีกันก็ถือว่าวิธีนั้นอาจจะดีกว่าตรงนี้ส่วนข้อ5เขาบอกว่าการระบาดของโรคที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ทีนี้การระบาดมันก็จะเป็นชื่อโรคเราก็จะเราอาจจะไปเอาข้อมูลสาธารณสุขมาเลยเราก็ไม่ต้องไปสำรวจอีกใช่ไหมอันนี้ก็หมดนะอันนี้ลองกลับไปดูเฉลยหน้า230เนี่ยไอช่วงแรกๆของสถิติมันจะค่อนข้างง่ายนะถ้าเขาสอบในช่วงแรกเนี่ยยังไงต้องพยายามทำหน่อยการศึกษาแค่อ่าน
มีความเข้าใจบ้างอ่ะมันก็ได้แหละใช่ไหมอันที่หนึ่งสำรวจสัมภาษณ์นะใช้แบบสอบถามอันที่สองสำรวจสัมภาษณ์ใช้แบบสอบถามอันนี้อะไรอ่ะรายได้ในโรงงานใช่ไหมอันนี้อะไรสอบถามข้อมูลจากสาธารณสุขอันนี้ก็ถามว่าเด็กอายุ3-6 ปีใช่ไหมน้ำหนักเท่าไหร่อะไรเนี่ยอันนี้ก็งั้นแล้วก็ข้อ4นี่ก็คือว่าเรียนโดยใช้สื่อ2 ชนิดเราก็อาจจะสอบถามแล้วก็ทดลองเอาก็ได้อันที่5โรคร้ายก็คือข้อมูลสาธารณสุขเนาะอันนี้มันง่ายๆนะคุณก็จะไม่พลิกไปพลิกมาหรอกนักศึกษามีหนังสือก็เปิดหนังสือดูก็รู้แหละแต่ว่านะอย่างที่บอกตรงนี้มันน่าจะให้ข้อมูลที่ง่ายกว่านะแล้วก็ขอให้น่าจะทำอันนี้ได้ก่อนข้อ6เขาบอกว่าจงบอกข้อดีข้อเสียของการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการต่างๆไอ้โจทย์ตรงนี้มันผิดนะไม่ใช่วิธีการต่างๆนักศึกษากลับไปเปิดดูแต่ครูไม่เปิดกลับไปให้หรอกแต่จริงๆนี่คือสัมภาษณ์นะจริงๆว่าวิธีการต่างๆบอกข้อดีข้อเสียมันโจทย์นี้มันไม่ได้เพราะว่าข้อดีข้อเสียของแต่ละวิธีไปสัมภาษณ์มันก็ดีเสียอย่างหนึ่งใช่ไหมสัมภาษณ์หรือว่าไปเอาข้อมูลทุติยภูมิมามันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันไงไม่ใช่โจทย์มันไม่ใช่วิธีการต่างๆเหมือนว่าถ้าไปสัมภาษณ์ตรงเนี่ยไปสัมภาษณ์ด้วยตัวเองอ่ะมีข้อดีข้อเสียยังไงโจทย์มันเป็นอย่างนั้นแต่ฟังโจทย์ก็พิมพ์ถูกแต่ฟังเฉลยนี่เพราะพิมพ์ผิดแต่กูไม่กลับไปชี้ให้ดูนะกลับไปถ้าดูหนังสือไปเปิดเอาเองข้อดีในการไปสัมภาษณ์เอาเองก็หนึ่งเราก็ได้ถูกต้องข้อมูลถูกต้องแม่นยําได้ข้อมูลเชิงลึกคือเราอยากจะได้ข้อมูลลึกแค่ไหนในแบบสอบถามแล้วก็มีช่องถามที่มันลึกหน่อยได้ถ้าคนตอบก็ยอมตอบนะข้อมูลครบถ้วนและก็ตรงตามครบถ้วนตรงความตามต้องการอย่างถ้าเราไปข้อมูลทุติยภูมิเนี่ยมันในเรื่องเดียวกันแต่มันอาจจะมีข้อมูลบางอย่างที่ในข้อมูลทุติยภูมินั้นน่ะมันไม่มีมันอาจจะมีตรงอ่ะที่เราต้องการ3เรื่องอีก2เรื่องไม่มีแต่ถ้าเราไปสอบถามเราเองเราอยากรู้5เรื่องเราก็สามารถถาม5เรื่องที่เราอยากรู้นั้นได้เลยโดยตรงอย่างเงี้ยนะนี่คือข้อดีส่วนข้อเสียที่เราไปสอบถามเองแทนที่เราจะไปเอาข้อมูลสาธารณสุขคือทำไมไปสอบถามเองก็ต้องใช้เสียเวลาเสียตังค์เสียค่าใช้จ่ายเสียค่ารถใช่ไหมไปกินข้าวอีกเขาบอกบันทึกข้อมูลอาจจะคลาดเคลื่อนเนี่ยก็นี่มันก็ไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่ไม่น่าตอบเท่าไหร่เพราะคือการไปบันทึกไงมันก็ต้องบันทึกให้ถูกแหละใช่ไหมถึงเราไปเอาข้อมูลทุติยภูมิข้อมูลทุติยภูมิก็ไม่ได้แปลว่าจะต้องถูกแต่ก็ไม่เป็นไรนะหนังสือมาอย่างนี้แล้วก็ไปอย่างนี้แล้วกันเอาละต่อไปนี้เราก็มาถึงจุดที่เราจะทำละก็คือข้อ7การสำรวจอายุนะเป็นปีของคนงาน50คนในโรงงานคือในโรงงานสายกำแพงหนึ่งเนี่ยมีคนงานอยู่50คนคนที่1 2 3 4 5 6 7 8 9เราก็ถามอายุอ่ะคนที่1คุณอายุเท่าไหร่คะคนที่2คุณอายุเท่าไหร่คะอะไรอย่างเงี้ยถามเสร็จเราก็มาใส่เลยใส่ตรงนี้มาเขียนแบบเนี้ยนะคนที่1เราถามคุณอายุเท่าไหร่คะคนที่1เราบอก27ปีคนที่2 35คนที่3 21คนที่4 49คนที่5 6 7 8 9แล้วก็ไล่ถามไปเรื่อยจนไปถึงคนที่50ใช่ไหมก่อนจะถึง50มันก็จะต้องเป็นเท่าไหร่48คนที่48 28คนที่49 27คนที่50อายุ41ปีนะนี่ก็คือเริ่มต้นเราไปสำรวจคนงาน50คนอายุของคนงาน50คนเราก็มาเขียนเป็นกระดาษแบบนี้ก่อนแล้วเขาบอกว่าจงกำหนดความกว้างถ้ากำหนดความกว้างของอันตรภาคชั้นให้เท่ากับ8คือข้อมูลเป็นช่วงนะที่มีความกว้างเรียกว่าอันตรภาคชั้นเรียกว่าให้เป็น8เวลาเราเห็นข้อมูลแบบนี้แล้วให้ทำอันตรภาคชั้นเนี่ยเราจะต้องดู2อย่างก่อนดูข้อมูลตัวที่น้อยที่สุดกับมากที่สุดคืออายุของคนอันในเนี้ยอันไหนมันน้อยสุดอันไหนมากสุดถ้าเราดูในนี้นะอันน้อยสุดมัน18นะโอ้ยนี่อันนี้ไอ้ตัวเลขเนี่ยน้อยสุดแล้วก็ตัวมากสุดคือตรงนี้53นะเราลองดูเถอะทุกช่องในเนี้ยตัวน้อยสุด18ตัวมากสุด53แปลว่าคนอื่นๆก็ต้องอยู่ในเนี้ยอยู่ใน18ถึง53อ่ะใช่ไหมก็ไม่ต่ำกว่านี้แล้วก็ไม่เกินกว่านี้ไงคือข้อแรกดูตัวน้อยสุดแล้วก็ดูตัวมากสุดแล้วก็เขากำหนดให้อัตราภาคชั้นเท่ากับ8สร้างตารางแจกแจงความถี่วิธีสร้างก็อย่างนี้น้อยสุด18เราก็ต้องช่วงแรกอ่ะคำว่า
จากแกนความถี่มันจะเป็นช่วงอย่างเงี้ยเนาะคำว่าคะแนนในที่นี้คือน้ำหนักนั่นเองเนาะแต่สถิติมันจะเป็นน้ำหนักเป็นเงินเป็นอะไรเราก็ถือเรียกว่าเป็นคะแนนหมดนะเนี่ยคำว่าคะแนนคืออย่างนี้ไม่ได้สอบคะแนนไปอย่างนั้นนะหมายถึงว่าในนี้เราสำรวจน้ำหนักแต่น้ำหนักในเรื่องสถิติเราถือเป็นคะแนนเรารู้ว่าต่ำสุด18สูงสุด53เพราะฉะนั้นการสร้างตารางแข่งขันความถี่ต้องคุมไอ้ตัวต่ำสุดแล้วก็คุมตัวสูงสุดนะเนี่ยเราดูชั้นที่1 16ถึง23นี่จะคุมต่ำสุดใช่ไหมเพราะ18มันจะอยู่ระหว่าง16ถึง23ใช่ไหมเนี่ยเขาเรียกว่าชั้นที่1อันตรภาคชั้นที่1อันตรภาคชั้นที่2 24ถึง31อันชั้นที่3 32ถึง39ชั้นที่4 40ถึง47อันตรภาคสุดท้ายอันตรภาคชั้นสุดท้าย48ถึงอุ้ยเดี๋ยว48ถึง55เพราะเรารู้ว่าสูงสุดเมื่อกี้เท่าไหร่53มัน53มันอยู่ไม่เกิน55ใช่ไหมน้อยสุดเมื่อกี้18ก็อยู่ในชั้นต่ำสุดเนี่ยอยู่ในช่วง16คือไม่ต่ำกว่า16ทีนี้อันตรชั้นของมันบอกกว้าง8เราทำไงเราอันตรภาคกว้างเท่าไหร่ก็แล้ว8เราลบออก1เสมอนะก็เป็น8คือ7คือเราเริ่มต้น16ใช่ไหมเนี่ยจะให้ความทั้งชั้นเป็น8แล้วก็8ลบ1เป็น7แล้วเอา16บวก7เป็น23เนี่ยนะเนี่ยเอาทั้งชั้นชั้นลบ1เนาะเราเริ่มต้น16บวก7เป็น23พออัน23ใช่ไหมมันก็มาชั้นต่อไปเนี่ยไอ้อันนี้เขาเรียกขอบเขตบนอันนี้ขอบเขตล่างไอ้ขอบเขตบนเนี่ย23ขอบเขตล่างของชั้นถัดไปก็ให้ถัดจากไอ้นี่ไปอีก1อ่ะ23กลายเป็น24ใช่มั้ย24บวก7เป็น31อันนี้31ชั้นถัดไปต้องเพิ่มอีก1จาก31เป็น32บวกอีก7เป็น32บวก7เป็น39อันนี้39ถัดอีก1เป็น40 40บวกอีก7เป็น47 47ถัดไปอีก1เป็น48 48บวกอีก7เป็น55เงี้ยเราก็ได้ช่องคะแนนอันนี้มาก่อนแล้วนะอันนี้เราเรียกคอลัมน์นะก็ตามคอลัมน์ที่1คือคะแนนคือเราสร้างอัตราภาคชั้นมา2เราจะนับวิธีการนับเราก็มาดูไอ้ข้อมูลตรงนี้มันมาตกอยู่เนี่ยไอ้ข้อมูลเนี่ยเราดู27คนที่1มัน27อย่างนี้ใช่ไหมคนที่2 35คนที่3 21นะ27 35 21แล้วก็พอเราดูอย่างนี้นะ27แล้วก็มาดูเงี้ย27มันอยู่ชั้นไหนชั้น1มั้ย27ไม่ใช่เพราะว่าชั้น1มันไม่เกิน23ใช่ไหม27อยู่ชั้นนี้ใช่เพราะว่า27อันนี้มัน24ถึง31 27มันก็อยู่นี่ไงชั้นที่2เวลาเรานับเราก็นับไป1ขีดอะเราขีดเหมือนตอนเลือกตั้งอะถ้าเกิดมีเราก็ขึ้นไปดูอีกมีตรงไหนมันมาตกชั้นนี้อีกแล้วก็ขีด2 3 4ถ้าถึง5แล้วก็ขวางทีนึงถ้ามีอีกก็ขีด1 2 3 4ติทีนึงก็คือดูว่าแต่ละอันมันตกชั้นไหนแล้วก็มาขีดใส่แต่ละชั้นอย่างเงี้ยสมมติว่า35แล้วก็มาขีดใส่ชั้นนี้ถูกมั้ย18แล้วก็มาขีดใส่ชั้นนี้42เนี่ยสาขีดใส่ชั้นไหนชั้นนี้ถูกมั้ย50ขีดใส่ชั้นไหนขีดใส่ชั้นนี้เนี่ยก็มาขีดจนครบ50คนนะเนี่ยก็คือถัดมาช่องที่2เนี่ยเขาเรียกรอยขีดเนี่ยมันก็ตามชื่อมันเลยนะรอยขีดใช่ไหมเนี่ยแล้วก็ขีดจากข้อมูล50คนแล้วก็มาขีดว่ามันมาลงช่องไหนมาลงช่องนี้อันตรภาคชั้นที่1หรือ2หรือ3หรือ4หรือ5อย่างเงี้ยเท่าไหร่ก็มาขีดเสร็จแล้วขีดเสร็จมานับแต้มก็เหมือนเลือกตั้งใช่ไหมพอขีดเสร็จแล้วก็มานับแต้มอย่างเงี้ยช่องที่1ได้9 22นับก็อย่างงี้ไงดูนะไอ้นี่มันครบกล่องเนี้ยมันก็คือ5แล้วใช่ไหมไอ้นี่อีก4เป็นเท่าไหร่9ใช่ป่ะไอ้นี่5ไอ้นี่10 15 20อีก2เป็น22ใช่ป่ะไอ้นี่5 5เป็น10ไอ้นี่5ใช่ป่ะไอ้นี่4แค่นี้เสร็จแล้วก็เปลี่ยนจากรอยขีดเป็นตัวเลขถัดมานะวิธีทำถัดมาคือจากรอยขีดเปลี่ยนเป็นตัวเลขและตัวเลขนั้นจะถูกเรียกว่าความถี่
frequency นั่นเองนะเมื่อกี้ที่เรานับได้ช่องแรกได้9 22 10 5 4จำได้ไหมใช่ไหมเนี่ยใช่ไหม9ใช่ไหม5 4 1 9 9 20แล้วก็2 10 5แล้วก็4เนี่ยก็ไปเขียนเป็นตัวเลขเรียกว่าความถี่นั่นเองนะแล้วก็เสร็จอันที่1แล้วนะขั้นตอนที่1เราก็ได้ตารางแรกมาแล้วอันนี้เรียกว่าตารางแจกแจงความถี่นะเนี่ยข้อที่1อ่ะเราเขาให้เราโจทย์เขาสั่งเราแหละให้สร้างตารางแจกแจงความถี่แต่ถ้าเป็นข้อสอบเรามันก็คงมีตารางแจกแจงความถี่ก็หายเป็นบางช่องเงี้ยหรือว่าช่องที่1ก็ให้เราดูว่าไอ้รอยขีดแถวที่1เนี่ยมันเท่ากับเท่าไหร่เราก็นับไปตรงเนี้ยข้อ1ได้9นี่ก็ได้22แล้วให้เลือกกของอ A B C D อะไรก็ว่าไปใช่ไหมอ่ะต่อไปเขาบอกว่าจากเมื่อกี้ตารางแรกแล้วเราก็ถัดมาอีกเขาก็บอกว่าให้หาขีดจำกัดที่แท้จริงนะเมื่อกี้นี้เขาเรียกอันตรภาคชั้นอันนี้มันยังเป็นขีดจำกัดที่ไม่แท้จริงคืออย่างเงี้ยมันมีจริงมีไม่จริงด้วยนะเนี่ยอันนี้23 24เงี้ยมันยังเป็นโคตรเลขกันเราถือว่าไม่แท้จริงอันนี้31อันนี้32 39 40อ่ะถ้าแท้จริงคือเราจะเอาตัวนี้กับตัวนี้มาเฉลี่ยกัน23กับ24เฉลี่ยกันเป็น 23.5 แล้วก็เปลี่ยนไอ้ตัวนี้เป็น 23.5 แล้วก็เปลี่ยนไอ้ตัวนี้เป็น 23.5 ด้วยเงี้ยแล้วก็ลองดูชั้นต่อไปเป็นรักษาดูจะเป็นเท่าไหร่ไอ้ตัวนี้31อันนี้32เฉลี่ยกันก็เป็น 31.5 ใช่ไหมเปลี่ยนไอ้ตัวนี้เป็น 31.5 ตัวนี้เป็น 31.5 ชั้นต่อไปอันนี้39กับ40เฉลี่ยกันเป็น 39.5 ตัวนี้เปลี่ยนเป็น 39.5 ตัวนี้เป็น 40.5 ต่อไป47กับ48เฉลี่ยเป็น 47.5 ก็เปลี่ยนไอ้ตัวเนี้ยเป็น 47.5 เปลี่ยนตัวนี้เป็น 47.5 แต่เราสังเกตไหมว่ามันเลื่อนมา 0.5 คือไอ้ตัวเนี้ยจาก23เป็น 23.5 31.5 เลื่อนมาตัวนี้ไอ้นี่ต้องเลื่อนถอยหลัง16ก็เลื่อนถอยหลังเป็น 15.5 ไม่ต้องคำนวณตัวนี้เราก็อุปมาอุปไนยเอา55ตัวนี้ก็ต้องเลื่อนออกอีก 0.5 จาก55เป็น 55.5 แค่นี้เองเนี่ยเราก็มาดูนะเห็นไหมความถี่เมื่อกี้อันเดิมที่เรานับขีดมาเนี่ยไอ้ช่องนี้ก็คือที่เมื่อกี้เรานับขีดมานะแถวที่1ได้9 22 10 5 4จำได้ไหมเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเราก็เฉลี่ยนะ23กับ24เราเฉลี่ยมาได้เป็น 23.5 เห็นไหมเลื่อนอีกอันนึงกันเนาะไอ้ตัวหน้ามัน16แล้วก็ถอยไปอีกถอยไปเป็นจุดอีกจุด5เลยทีนี้ไอ้ขอบเขตบนของอันแรกเราก็ไปเป็นขอบเขตล่างโดยอัตโนมัติของถัดไปอันนี้เป็น 23.5 เลยไอ้นี่มัน31กับ32มาเฉลี่ยกันใหม่กลายเป็น 31.5 ก็มาใส่เป็นขอบเขตบนของอันนี้ 31.5 แล้วก็ให้มันมาเท่ากับไอ้ตัวนี้ด้วย 31.5 เหมือนกันคือมัน31กับ32ไงส่วนอันนี้39กับ40มาเฉลี่ยกันก็เป็น 39.5นะอันนี้ผิดนะไอ้ตรงนี้ 39.5 นะตรงนี้ต้องเท่ากันตรงนี้ต้องเป็น 39.5 อันนี้เขาทำผิดนะต้องเท่ากันสังเกตไหมอันเนี้ยเท่ากันเห็นไหมอันนี้เราต้องเท่ากันอันนี้ 39.5 อันนี้ก็ต้อง 39.5อันนี้เมื่อกี้47กับ48เฉลี่ยกันเป็น 47.5 เนี่ยต้องเท่ากันเห็นไหมแต่ตัวบนมัน55ก็เลื่อนไปเลยอีกจุด5เป็น 55.5 เนี่ยนักศึกษาดูจำเนี่ยนะอันนี้ขอบเขตบนขอบเขตล่างแต่จริงๆถ้าจะให้ไม่งงนักศึกษาสลับอันเนี้ย2อันเนี้ยนักศึกษาเขียนสลับกันมันจะไม่งงเลยคือเอาล่างอยู่ซ้ายเอาบนอยู่ขวามันจะไม่งงมีคนเขียนบนก่อนเขียนล่างก็เลยดูงงตามเมื่อกี้ตรงนี้ก็กลายเป็นเอา23เฉลี่ยกับ24ตัวเนี้ย23เนี่ยเฉลี่ยกับ24กลายเป็น 23.5
ตัวนี้กลายเป็น 23.5 ไอ้นี่ก็เท่ากันเป็น 23.5 ด้วยเอาไอ้นี่31กับ32เฉลี่ยกันไอ้นี่ก็เป็น 31.5 นี่ก็เป็น 31.5 ด้วย39กับ40เฉลี่ยกันมันก็กลายเป็น 39.5 กับ 40.5 47กับ48เฉลี่ยกันก็เป็น 47.5 ไอ้นี่ก็เปลี่ยนเป็น 47.5 ไอ้นี่ก็เปลี่ยนเป็น 47.5 ด้วยข้างบนเราก็รู้เลยต้องเลื่อนออกไปอีกจุด5จาก55เป็น 55.5 คือเลื่อนไปเลยเรารู้อยู่แล้วแล้วก็ไอ้ตัวนี้16เนี่ยตัวล่างเราก็เลื่อนลดลงจาก16ก็ลดเป็น 15.5 เพราะว่าเรารู้เราสังเกตดูว่าไอ้ตัวนี้มันจาก23เป็น 23.5 313เป็น 31.5 คือขยับอีกจุด5 39เป็น 39.5 47เป็น 47.5 ไอ้นี่ก็แง่ๆแล้วก็ต้องเป็น 55.5 ใช่ไหมไอ้นี้24มันถอยมาเป็น 23.5 32ลดถอยมาเป็น 31.5 ไอ้นี่ก็ต้องถอยมาเป็น 15.5 ไงอนุมานเอาแค่นี้แหละอันนี้เรียกว่าขีดจำกัดชั้นที่แท้จริงแต่ว่าพอดีมันนี่ถ้าอยู่อย่างนี้นักศึกษาก็จะไม่งงน้อยลงไงแต่มันก็จะเล็กลงอะเนาะเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันเป็น 23.5 เห็นไหมไอเนี้ย23พอมันเล็กมันก็เลยอย่างเนี้ย23ก็กลายเป็นเนี่ย 23.5 เห็นไหมแล้วไอ้นี้ 23.5 แล้วไอ้24นี่ก็เป็น 23.5 เหมือนกันนะเนี่ยไอ้นี่24ไอ้นี่25ก็เป็น 24.5 มันก็จะเท่ากันโอ้มันก็เลยจนอ๋อไม่ใช่หรอขูดดูไม่ค่อยเห็นมันเล็กไอ้เนี่ย31กับ32ก็เป็น 31.5 นี่ก็เปลี่ยนเป็น 31.5 31.5 เนี่ยเนี่ยเห็นไหมอันนี้เท่ากัน 47.5 เหมือนกันอันนี้ผิดเนี่ยอันนี้ 39.5 อันนี้ไม่ใช่ 40.5 อันนี้ต้องเท่ากับอันนี้ต้องเป็น 39.5 เหมือนกันนะโอเคลองทำดูแล้วกันนะต้องทำอ่ะไม่ทำก็จะไม่รู้มันไม่ได้ยากอะไรกึ่งกลางอันตรภาคชั้นก็ง่ายนิดเดียวเอาไอ้ตัวนี้ขอบเขตบนกับขอบเขตล่างบวกกันหาร2 23.5 บวก 15.5 แล้วมาหาร2ก็เป็นครึ่งหนึ่งของมันก็เป็น 19.5 ไงเหมือนกันเอาไอ้นี่ 31.5 บวก 23.5 หาร2เป็น 27.5 เอาไอ้นี่ 39.5 บวก 31.5 หาร2เป็น 33.5 เอา 47.5 บวก 40.5 หาร2เป็น 43.5 เอา 55.5 บวก 47.5 หาร2เป็น 51.5 เนี่ยเสร็จแล้วได้จุดกึ่งกลางชั้นอันนี้เรียกจุดกลางชั้นนั่นเองนะชั้นเนี่ยภาษาอังกฤษเรียก cross interval ก็อันนี้เราคงกศน.เราคงไม่มีภาษาอังกฤษมากต่อไปหาความถี่สะสมความถี่สัมพัทธ์และความถี่สะสมสัมพัทธ์โอเคดูนะมันมี3ชื่อนะดูดีๆนะเมื่อกี้ความถี่เรารู้แล้วที่เรานับไอ้นับขีดมาจำได้ไหมความถี่อันเนี้ยมันคือเรานับขีดมานับขีดไอ้ข้างบนนู้นมานะแต่ว่าตอนนี้เขาจะให้เราหา3ตัวคือสิ่งที่เรียกว่าความถี่แล้วไม่ใช่ถี่เฉยๆนะถี่แล้วสะสมด้วยและอีกอันนึงสอสอสะสมอีกอันนึงสัมพัทธ์สัมพัทธ์ก็แปลว่าต้องหารกันแล้วก็ต่อไปสะสมแล้วก็สัมพัทธ์ด้วยเหมือนกับเอา2อันนี้มารวมกันเลยอันนี้สะสมเฉยๆไอ้นี่สัมผัสไอ้นี่สะสมด้วยสัมผัสด้วยมันคืออะไรฮะนี่มาดูชั้นแต่ละชั้น class interval เราก็มีความถี่ชั้นที่1 9 22 10 5 4ทีนี้เราได้แล้วเนาะไอ้นี่อันเดิมนะเนี่ยที่เรานับขีดมาจำได้ไหม9 22 10 5 4ตอนที่เรานับขีดเนี่ยใช่ไหมเนี่ยที่เรานับขีดเนี่ยนับเปลี่ยนขีดเป็นตัวเลขเนี่ยก็เป็น9 22 10 5 4อ่ะเนี่ยนะอั
ันนี้คือความถี่นะลืมไหมไม่ลืมนะความถี่คือนับขีดมา9 22 15 4เราก็มาความถี่สัมพัทธ์สัมพัทธ์ก็ง่ายๆดูนะชั้นที่1 9ชั้นที่2 22ชั้นที่3 10ชั้นที่3 5ชั้นที่4รวมทั้งหมดเท่าไหร่50เพราะว่าเราสำรวจจากคนงาน50คนจริงไหมสัมพัทธ์ก็คือเอาความถี่แต่ละชั้นหารด้วยไอ้ตัวรวมตัวเนี้ยตัวความถี่ทั้งหมดอะความถี่ทั้งหมดมัน50เราก็เอา9หาร50จะได้ตัวเนี้ย 0.18 เอา22หาร50ได้ 0.44 เอา10หาร50ได้ 0.2 เอา5หาร50ได้ 0.1 ถูกไหม5หาร50ไงก็ได้1แล้วก็5ตัด5แล้วก็เลื่อนทศนิยมก็เป็น 0.1 แล้วก็เอา4หาร50ก็เป็น4หาร50ก็ได้ 0.08 เนี่ย4หาร50ก็ได้ 0.08 แค่นั้นเองไม่มีอะไรเอาละเราก็ได้อันที่1มาแล้วเนาะความถี่เดี๋ยวนะเล็กต่อนะเมื่อกี้โปรแกรมมันรวนนิดหน่อยกูไปลบขยะมันอ่ะเมื่อกี้เราได้ความถี่สัมพัทธ์มาแล้วถูกไหมเราได้ความถี่ที่มาจากการนับขีดความถี่รวมทั้งหมด50เอาความถี่แต่ละชั้นคือเอา9หาร50ก็จะได้ 0.18 เอา22หาร50ได้ 0.44 เอา10หาร50ได้ 0.2 เอา5หาร50ได้ 0.1 เอา4หาร50ได้ 0.08 อันนี้เราเรียกว่าความถี่สัมพัทธ์นะเราก็ได้ช่องความถี่สัมพัทธ์มาแล้วเนาะต่อไปก็ความถี่สะสมนะคำว่าสะสมก็คือสะสมมาแหละสะสมมันก็ไม่มีคืออะไรก็คือรวมมาเรื่อยๆสะสมรวมมาเรื่อยๆก็คืออย่างนี้ช่องแรก9ใช่ไหมช่องแรก9ก็ไม่มีปัญหามันก็คือ9แหละนะช่องแรก9มันก็คือ9ความถี่สะสมมันก็เป็น9เห็นไหมช่องที่2มัน22นะช่องที่2มัน22ก็ความถี่ช่องที่2มันเป็น22เนาะเราก็ช่องแรก9เราก็เอา9บวกกับ22กลายเป็น31คือสะสมอะเอา1บวก2อะมันเลยกลายเป็นรวนอีกแล้วกลายเป็นอันนี้กลายเป็น31นะกลายเป็น31คือเอา9เนี่ยบวกกับ22มันก็เลยกลายเป็น31อย่างเงี้ยถูกไหมแล้วก็ชั้นต่อไปมันเท่าไหร่10แต่เมื่อกี้เราสะสมมา31แล้วก็เอา31บวกกับ10ก็กลายเป็น41อย่างเงี้ยอันนี้สะสมมาถึง41ชั้นต่อไป5ก็เอา41บวก5เป็น46ถูกไหมอันนี้46ชั้นต่อมา4สะสมอีก4 46บวก4เป็น50เพราะฉะนั้นไอ้การความถี่สะสมตัวนี้สุดท้ายมันจะต้องเท่ากับไอ้ความถี่ทั้งหมดรวมตรงเนี้ยมันเท่ากับ50อันนี้กับ นี้ต้องเท่ากันถึงจะถูกต้องลองดูอีกทีนะชั้นแรก9ความถี่สะสมไม่ต้องสนใจก็ลอกมาก่อนเท่ากัน9เพราะอันแรกมันยังไม่สะสม
อันที่สองมัน22มันเริ่มสะสมแล้วก็เอา1บวก2ก็คือเอา9รวมกับ22ก็เป็น31ใช่ไหมก็มาอยู่นี่สะสมแล้วเอา1บวก2แต่ต่อไปสะสมก็เอาสะสมบวกชั้นต่อไปสะสม31ชั้นต่อไป10 31บวก10เป็น41เห็นไหมสะสมไป41สะสมชั้นต่อไป5 41บวก5เป็น46นี้สะสมมาตรงนี้ถึง46ชั้นต่อไป4สะสมเพิ่มไปอีก46บวก4เป็น50เห็นไหมสุดท้ายของสะสมจะต้องเท่ากับความถี่รวมเนี่ยความถี่ตรงนี้ทั้งหมดรวมกันคือ50อันนี้ต้องเท่ากันนี่ก็เสร็จแล้วความถี่สะสมนะเราก็ไป2แล้วนะเมื่อกี้ความถี่สัมพัทธ์เราไปแล้วความถี่สะสมเราไปแล้วต่อไปอันสุดท้ายคือความถี่สะสมแล้วก็สัมพัทธ์ก็ง่ายๆก็เราได้สะสมมาแล้วใช่ไหมแต่เมื่อกี้เรารู้อยู่แล้วความถี่ทั้งหมดมัน50สะสมอันนี้สะสมแล้วเอาสะสมแล้วก็สัมพัทธ์ด้วยก็เอาไอ้สะสมเนี่ยหาร50เนี่ย9หาร50ได้ 0.18 31หาร50ได้ 0.62 41หาร50ได้ 0.82 46หาร50ได้ 0.92 50หาร50ได้1อย่างเงี้ยงงมั้ยเราได้ความถี่สะสมมาจากเมื่อกี้นะมั้ยความถี่ทั้งหมดเรารู้ว่าคือ50ทีนี้มันจะพูดสะสมแล้วก็สัมพัทธ์ก็คือสะสมก่อนก็ต้องเอาจากสะสมมาสัมพัทธ์คือมาหารจากทั้งหมดคือ50อย่างเงี้ยก็ตัวแรก9หาร50ก็ได้ 0.18 นะตัวที่2 30หาร50ก็ได้ 0.62 ตัวต่อไป41หาร50ได้ 0.82 ตัวต่อไป46หาร50ได้0.92 ตัวสุดท้าย50หาร50ได้1ความถี่ช่องความถี่สะสมสัมพัทธ์ช่องสุดท้ายต้องเป็น1เสมอนะอันนี้เราจำเลยความถี่สะสมสัมพัทธ์ตัวสุดท้ายตรงนี้ต้องเป็น1เสมอความถี่สะสมตรงนี้ต้องเท่ากับความถี่รวมเสมอนี่อันนี้ก็คือ2ข้อแล้วเนาะก็ผ่านไปอีกแล้วไปอีกเรื่องนึงมันไม่ยากนะแต่นักศึกษาอาจจะไม่คุ้นเคยเฉยๆอ่ะถ้าอย่างโจทย์ข้อนี้นักศึกษาทำซ้ำไปซ้ำมาทำหลายๆรอบอ่ะนักศึกษาจะเห็นว่าคือทำเองนะอันนี้ครูทำให้ดูเสร็จนักศึกษาก็เอากระดาษแล้วก็มาเขียนทำเองอ่ะทำไปทำมาเนี่ยจริงๆมันง่ายมากมันไม่มีอะไรแล้วอันนี้น่าจะได้คะแนนก่อนเลยเพราะถัดต่อไปมันจะยากเมื่อกี้จำได้ไหมข้อมูล50คนอ่ะเยอะสุด53ใช่ไหมคนที่น้ำหนักสูงสุดอ่ะ53คนที่น้ำหนักต่ำสุดคือ18ก็เอามากสุดอ่ะ53ลบกับน้อยสุดอ่ะ18มันก็จะได้อันเนี้ย35ตัวเนี้ยเรียกว่าพิสัยนะเรียกว่าหรือ range นั่นเองของข้อมูลอ่ะถ้ากลัวจะงงเนี่ยกูจะกลับไปดูให้จำได้ไหมเนี่ยข้อมูลทั้งหมดเนี่ย50คนเนี่ยคนไหนน้อยที่สุดเราเมื่อกี้เราดูแล้วเนาะคนนี้นะไอ้คนเนี่ย18ไอ้คนไหนมากที่สุดไอ้คนเนี่ย53เอาไอ้คนหนักสุดเนี่ย53ลบกับไอ้คนน้อยสุดเนี่ย18ก็3ลบ8เหลือ5 5มันยืมไป1เหลือ4 4ลบ1เหลือ3เนี่ย35เนี่ยเรียกพิสัยภาษาไทยเรียกพิสัยสังเกตเรียก range ภาษาไทยเรียกพิสัยนะจำได้นะอันเนี้ยเมื่อกี้ความกว้างของชั้นนี้มันเท่ากับ8ใช่ไหมเนี่ยนะอันตรภาคชั้นความกว้างของอันตรภาคชั้นก็เราภาษาอังกฤษเรียก cross ที่ว่าชั้นเรียนอะ CLN เรียก cross interval นั่นเอง interval แปลว่าช่วงห่าง interval นะ cross interval เนี่ยอันนี้ก็มาถึงตึ๊ดๆๆอันนี้แล้วเนาะแล้วก็ว่าคนงานที่อายุต่ำกว่า45มีกี่คนนะแต่ตรงนี้44คนเราต้องไปนับเอา
เนี่ยเราก็นับไปคนไหนต่ำกว่า45ใช่ไหมเราก็นับไป1อันนี้ต่ำกว่า45 2 3อันนี้ไม่4 5 6 7 8เนี่ยนับไปจนถึงคนสุดท้ายอ่ะเนี่ยนับไปเรื่อยๆเว้ยเนี่ยนับไปเนี่ย1ต่ำกว่า45 2 3อันนี้ไม่4 5 6 7 8อันนี้ไม่ฮะเกิน45 9 10นับไปเรื่อยๆจนถึงตัวสุดท้ายเนี่ยจะได้44คนเราก็มาตอบข้อสุดท้ายตรงนี้เนี่ยตรงนี้44คนก็เสร็จแล้วนะอันนี้ก็จบนะฮะแบบฝึกหัดที่1หรือคลิปที่1ตอนที่1ในบทที่7สถิติเบื้องต้นนะฮะงั้นก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ขอให้นักศึกษาโชคดีในการสอบครับสวัสดีครับ